สวัสดีครับก็จะมารีวิวชุดโค้ทนะครับอีกทีหนึ่งนะคือชุดโค้ทตัวนี้เนี่ยเป็นจริงผมเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็อาจจะยังไม่ละเอียดหรือเปล่าแต่คือขั้นตอนการทำงานมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับมีในส่วนของการเก็บสินค้าจาก Lazada และเก็บสินค้าจาก Shopee ในส่วนของการเก็บสินค้าเนี่ยก็จะมีแยกออกเป็น2ส่วนนะครับเก็บเฉพาะบาง URL และเก็บเป็นหมวดหมู่นะครับหรือจะเก็บมา Shopee เหมือนกันเก็บบาง URL หรือเก็บเป็นหมวดหมู่บาง URL คือเก็บเราต้องเข้าไปเลือกสินค้าของเราเองนะครับเลือกสินค้านั้นมาก่อนแล้วก็มาเก็บข้อมูลเอา URL นั้นนำมาใส่เดี๋ยวพอรันโค้ดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวโค้ดเขาจะขึ้นให้กรอกนะครับให้กรอกในส่วนของรายละเอียด URL นะครับว่าเราต้องการเก็บ URL กี่ URL อะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลบข้อมูลเดิมก่อนนะครับผมเคยเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ทดสอบอะไรเงี้ยทดสอบนะครับแล้วก็Category by user 2อันนี้นะครับต้องลบทิ้งนะกรณีคืออันนี้คือเป็นกรณีของการเก็บข้อมูลนะครับแล้วกรณีเป็นกรณีที่เราบอกว่าผมไม่ต้องการข้อมูลเก่าแล้วอยากลบทิ้งก็คือลบโฟลเดอร์ทั้งหมดทิ้งแล้วก็มาเปิดที่ Category by user เนี่ยเปิดผ่าน Notepad พลัดๆหรือ Notepad ก็ได้นะครับแล้วเขาทำการลบก็คือกดเคลียร์ค่านั่นแหละนะครับแต่ห้ามลบไฟล์นะครับอย่าลบไฟล์นะครับเดี๋ยวไอ้มาโครหาอ้างอิงไม่เจอนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าหน้า Lazada สักหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอันนี้ผมรันโค้ด URL เดิมนะสมมติผมบวกไป50 บาทนะครับโอเคเราจะเก็บสินค้าในหมวดหมู่อาหารเสริมแล้วกันสุขภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะผมจะเริ่มจาก Lazada ก่อนนะครับแล้วก็เก็บในส่วนของทั้งหมวดหมู่เลยนะครับอันนี้ผมเปิดหน้าหมวดหมู่อาหารเสริมสุขภาพความงามตรงนี้ไว้รอนะครับเป็นอาหารเสริมตรงนี้นะผมเปิดหมวดหมู่นี้ไว้แล้วเสร็จแล้วผมก็มาที่ start get lasa.js แล้วกด play จากนั้นโค้ดเขาจะขึ้น pop up ถามว่าเราต้องการบวกราคาไปเท่าไหร่นะครับจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้สมมุติ10%ของราคาสินค้านะครับหรือจะบวกเป็นจำนวนเต็มบาทสมมุติว่าบวกไป100 บาทนะครับกรณีถ้าคุณไม่ต้องการบวกเลยนะให้คุณใส่ศูนย์เข้าไปที่ตัวเลขช่องบาทตรงนี้นะครับหรือถ้ากรณีถ้าคุณต้องการแบบว่าลดราคาก็ใส่ลบ10 บาทอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือกรณีวิธีการใส่ค่าตัวเลขนะครับกรณีนี้สมมติว่าของผมต้องการบวกไป100 บาทก็ใส่ตัวเลข100แล้วกด continue ด้านซ้ายนะครับปึ๊บ เสร็จแล้วกรณีที่โค้ดเขาเคยเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับกรณีที่โค้ดเขาเคยเก็บข้อมูลมาแล้วและเขาบันทึกค่า URL ก่อนหน้านี้ไว้อยู่แล้วนะครับเขาจะขึ้น pop up ถามแบบนี้นะครับนะฮะpop up นี่ก็แจ้งบอกว่าหน้าที่รายการนี้ไม่ใช่หน้าที่รายการล่าสุดที่เพิ่งเก็บข้อมูลไปก่อนหน้านะครับคุณต้องการเก็บสินค้าในหน้าที่รายการใหม่ใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ก็กดโอเคถ้าไม่ใช่ก็กด cancel นะครับกดถ้ากด cancel นะครับกรณีถ้าเขาเคยเก็บข้อมูลไปก่อนหน้าเขาจะโหลดข้อมูลหรือโหลด URL ล่าสุดขึ้นมาแสดงและทำการเก็บข้อมูลต่อนะครับถ้ากดโอเคเขาจะรีเซ็ตค่าการเก็บข้อมูลใหม่และบันทึก URL ปัจจุบันไปไว้ในระบบนะครับนิดนึงในส่วนของการโหลดข้อมูลเก่าขึ้นมากรณีถ้าเรานะครับถ้าเราเก็บข้อมูลไปแล้วหรือข้ามวันนะฮะข้ามวันไปแล้วหรือเน้นห่าง2 วัน 3 วันอะไรเงี้ยแล้วไอมาโครโหลดข้อมูลเก่าขึ้นมา
เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะโหลดข้อมูลข้อในสินค้าชุดเดิมนะครับเพราะว่าของ Lazada เนี่ยเขามีการอัปเดตสินค้าอยู่ตลอดเวลาและสินค้าเก่าจะถูกดันลงไปเรื่อยๆนึกภาพออกไหมแต่กรณีถ้าคุณสมมติว่าคุณกด Stop Code แบบตอนนี้แล้วคุณกดรันโค้ดทันทีโอเคอันนี้อาจจะเป็นการข้อมูลเหมือนกับว่าข้อมูลต่อเนื่องจากของเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเจอข้อมูลเก่านะครับไอมาโครเขาก็จะไม่โหลดข้อมูลนั้นซ้ำเพราะอะไรการเก็บข้อมูลของไอมาโครชุดนี้นะครับผมให้เขาสร้างโฟลเดอร์แยกเมื่อกี้ที่ผมลบไปเห็นไหมผมให้เขาสร้างเดี๋ยวสักครู่คุณจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นข้อมูลสินค้าแต่ละชิ้นแยกแต่ละรายการออกไปนะครับกรณีถ้าเขาเจอพบว่ามีข้อมูลหรือชื่อโฟลเดอร์สินค้าชิ้นนั้นในระบบอยู่แล้วอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับไอมาโครจะไม่สร้างโฟลเดอร์นั้นซ้ำนะครับแล้วก็จะไม่ทำการเก็บข้อมูลนั้นซ้ำเขาจะข้ามข้อมูลนั้นไปเลยนะครับเป็นกระบวนการของหน้าเว็บเนี่ยเขาจะกดเข้าไปที่หน้าเว็บจริงนะครับมีการโหลดเหมือนจะมีการโหลดข้อมูลจริงแต่ว่าข้อมูลจะไม่ได้ถูกเก็บแบบนี้นะฮะอันนี้กรณีถ้าคุณกด cancel นะโอเคอันนี้ผมกดโอเคปุ๊บให้เขาเก็บข้อมูลใหม่ไอมาโครก็จะเริ่มกระบวนการทำงานนะครับสังเกตอีกจุดหนึ่งคือด้านล่างนะกรอบสีเขียวนะครับต้องเป็นสีเขียวโทนเขียวอย่างนี้นะถ้าเป็นโทนสีเหลืองแสดงว่าไอมาโครคุณใช้ผิดเวอร์ชันนะครับไอมาโครปัจจุบันนะครับต้องใช้เป็นเวอร์ชัน 8.9.7 และต้องใช้กับFirefox เวอร์ชัน55เดี๋ยวผมมีลิงก์ให้โหลดเป็นหน้าคอนเทนต์ของผมนะครับเพื่อที่คุณจะได้นำไปติดตั้งได้ของคุณเองนะตัวเลขสินค้านะครับข้อมูลสินค้าเนี่ยต้องบอกว่าบางรายการก็ไม่มีเลขอย.นะครับบางรายการก็ไม่มีเลขอย.ดังนั้นกรณีถ้าคุณนำข้อมูลสินค้านี้ไปโพสต์ที่เว็บ Shopee นะครับข้อมูลสินค้าที่ไม่มีเลขอย.จะโพสต์ไม่ผ่านหรือเขาจะละทิ้งสินค้านั้นไปเลยจะไม่โพสต์ต่อนะครับแล้วก็จะข้ามไปโพสต์สินค้ารายการใหม่ประมาณนี้นะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะสับสนกันเอ๊ะทำไมสินค้ามันโพสต์ไม่ได้บางทีในหน้า Lazada เนี่ยสินค้าบางรายการไม่มีเลขอย.บอกนะครับพอไม่มีเลขอย.บอกปุ๊บไอมาโครก็ดึงไม่ได้แม้ในรูปจะมีเลขอย.ก็จริงแต่ไอมาโครไม่สามารถดึงข้อความจากรูปภาพออกมาได้นะครับก็เขาก็จะทำการเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแสดงให้ดูสัก2รายการนี้นะครับสินค้าบางรายการมีการแจ้งเลขอย.ไว้2จุด2ที่นะครับในหน้าคอนเทนต์นี่คือสินค้าเนี่ยเขาจะเก็บมาแค่เลขเดียวนะต้องบอกไว้ก่อนเขาเก็บมาแค่เลขเดียวคือเวลาเขาสินค้าตอน1รายการนะครับเขาจะเก็บมาแค่เลขเดียวซึ่งแต่ว่าเนื้อหาในรายละเอียดการโพสต์เนี่ยก็จะมีการแยกโพสต์ไปตามรายละเอียดสินค้าที่ได้แจ้งไว้แล้วนะครับในโฟลด์ในคะแนนในรายละเอียดว่ามีเลขอย.กี่จุดอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าตอนเอาไปขายแล้วถ้ามีผู้สนใจเราต้องอธิบายให้ลูกค้าได้ทราบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสต็อปก่อนโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอลองทดสอบเก็บตามลิงก์นะครับวิธีการก็คือเราไปเลือกลิงก์สินค้ามาสมมติผมเลือกชิ้นนี้คลิกขวา copy link location นะครับมันจะมี copy image กับ copy link นะสังเกตดีๆนะครับ copy link location นะครับแนะนำให้เปิด notepad มาแล้วก็เอาลิงก์นั้นมาฝากไว้ที่ notepad ก่อนนะครับแล้วก็เอาไป copy link location นะครับต้องการลิงก์สินค้ารายการไหนก็เก็บรายการนั้นมาไว้นะครับ
เก็บไว้ในหลายรายการก็ได้แต่แนะนําว่าให้เก็บในหมวดหมู่เดียวกันนะครับอย่าไปเก็บสลับหมวดหมู่เพราะมันจะมีขั้นตอนของการใส่หมวดหมู่ในไฟล์ .csv ถ้าคุณไปเก็บคนละหมวดหมู่คุณต้องไปไล่ทีละบรรทัดทีละแถวเพื่อที่จะกรอกระบุหมวดหมู่ของหน้าร้านทั้ง Lazada ทั้ง Shopee นะครับโอเคมาในส่วนของ get Lazada นะครับก็กด get Lazada sum product นะครับกด play นะฮะในส่วนของ get Lazada sum product เนี่ยพอเขารันมาสักแป๊บนึงเขาจะหยุดการทำงานแต่ว่าหน้าเว็บนะครับหน้าเบราว์เซอร์ของคุณจะขึ้นเป็น dialog หรือกรอบให้คุณกรอกข้อมูลเช่นเคยการบวกราคาได้อธิบายไปแล้วนะครับท่านบอกราคาได้อธิบายไปแล้วก็อาจจะบอกเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่อาจจะผมบอกไปร้อยหนึ่งเหมือนเดิมนะครับในส่วนที่นะครับในส่วนที่ในส่วนของ URL นะครับในส่วนของ URLURL ที่เรากรอกไว้เมื่อเรื่องระบุไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับให้คุณมานำ URL นั้นนะคัดลอกมาแล้วก็ Ctrl V หรือวางนะครับคลิกขวา Pass ไปก็ได้นะครับสังเกตว่าในช่องกรอกเนี่ยมันแถวสุดท้ายนะครับจะเว้นว่างไว้1แถวนะครับ1 URL ต่อ1แถวนะครับอย่าเอา URL ไปต่อกันนะ1 URL ต่อ1แถวนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็กดทำการเริ่มเก็บข้อมูลนะครับกรณีถ้าคุณกรอก URL ไว้เยอะๆเลยแล้วคุณกด stop การทำงานหรือหยุดการทำงานไปก่อนล่วงก่อนหน้านะครับแต่ว่าเขายังเก็บสินค้าไม่หมดนะครับคุณสามารถที่จะติ๊กถูกนะใช้ลิงก์เดิมที่เคยระบุไว้แล้วปุ๊บสังเกตว่าช่อง URL จะหายไปที่เราเคยระบุไปเหมือนว่าเราระบุข้อมูลค้างไว้อยู่เนี่ยแล้วเราเฮ้ยเราใช้ข้อมูลเดิมนี่นาแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ข้อมูลนี้ก็จะหายไปคือโค้ดเขาจะเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับก่อนที่ให้คุณมาคลิกที่นี้สังเกตติ๊กถูกก็จะหายไปนะครับเพื่อป้องกันการสับสนอ่ะเสร็จแล้วผมก็เริ่มเก็บปุ๊บนะครับเก็บกดปุ่มเริ่มเก็บเสร็จแล้วไอ้มอโค้ดก็จะเริ่มกระบวนการทำงานบันทึก URL แล้วก็เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูลตามข้อมูลที่เราได้เก็บลิงก์มานะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับอย่างที่บอกครับรายละเอียดสินค้ามายังไงเขาดึงมาแบบนั้นนะครับการไม่บรรทัดก็จะอาจจะมีเว้น1แถวนะครับหรือ2แถวอะไรเงี้ยก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่คงที่นะครับแต่มีการไม่บรรทัดนะครับแต่มีการไม่บรรทัดเนาะกรณีค่าข้อมูลเป็นตารางนะครับเขาจะไม่ได้โหลดเป็นตารางหรือจะไม่ได้ไปพบเป็นตารางนะอันนี้ต้องแจ้งไว้จริงๆเพราะว่าไอมาโครไม่ได้ดึงเป็นโครงสร้างของข้อมูลที่จะบักไปแต่เขาดึงเฉพาะข้อความนะครับอันนี้ต้องแจ้งบ่อยกว่าก่อนว่าแล้วเวลาเขานำไปโพสเนี่ยเขาจะไม่ได้โพสเป็นตารางนะครับบางทีบางรายการข้อมูลมาเป็นแถวเป็นเทเบิลเลยมาเป็นตารางเลยอันนั้นจะเขาจะไม่ได้โพสเป็นตารางให้นะครับนะต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลมาเป็นตารางแต่ในไอมาโครดึงไปเป็นข้อความทั้งหมดนะครับเขาทำอย่างนั้นค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยแหละตอนนี้เขากำลังดึงรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นเฉพาะข้อมูล2ดีลการนี้ก่อนนะครับแล้วผมก็กด stop code นะเดี๋ยวจะนานนะครับอันนี้เป็นการทำให้ดูอยากจะให้ละเอียดที่ขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะสับสนนะครับว่าโค้ดใช้งานได้จริงหรือไม่หรือใช้ไม่ได้อะไรผมขอกด stop code ก่อนทีนี้เมื่อกี้เรากดเก็บของ Lazada ใช่ไหมครับ
มาร์เก็ตของช้อปปี้บ้างช้อปปี้หลักการก็เหมือนกันนะครับหลักการก็เหมือนกันเราจะไปเก็บในส่วนของหมวดหมู่อาหารเสริมเช่นกันนะฮะก็ไปเริ่มจากเก็บทั้งหมวดหมู่ก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าหน้าเว็บช้อปปี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมระบุมั่วๆไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปเก็บในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกันนะครับอาหารสุขภาพความงามนะครับแล้วก็ไปในส่วนของอาหารเสริมนะโอเคผมจะเก็บหมวดหมู่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็นี่ตามนั้นเลยเหมือนเดิมนะครับหลักการทำงานเหมือนคล้ายๆกันนะครับหลักการทำงานคล้ายกันแล้วกด continue นะก็เหมือนกันเลยนะฮะถ้าหน้าลิสต์รายการก่อนหน้านี้ที่เราเก็บข้อมูลไปไม่ตรงกับหน้าลิสต์รายการที่เราเปิดอยู่เขาจะขึ้นป๊อปอัพถามแบบนี้นะครับก็ถ้าเราอยากเก็บข้อมูลใหม่ในหน้าลิสต์รายการปัจจุบันที่เราเปิดอยู่ก็กดโอเคไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการโหลดข้อมูลเดิมหรือหน้าลิสต์รายการเดิมเพื่อให้เขาเก็บข้อมูลต่อเนื่องนะครับอาจจะไม่ต่อเนื่องในแง่ของการเก็บสินค้านะครับก็กด cancel เดี๋ยวเขาจะโหลดหน้าเว็บเดิมมานะครับอันนี้ผมกดโอเคเขาก็จะทำการรีเซ็ตระบบรีเซ็ต data อะไรของเขาใหม่นะครับจากนั้นเขาก็จะเริ่มกระบวนการเก็บข้อมูลนะครับสกอร์บาร์ลงมาก่อนเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลโหลดนะครับของ Shopee นี่ผมต้องบอกว่าคือมันมีจุดหนึ่งที่ลูกค้าหลายๆท่านแจ้งผมมาแล้วผมก็บอกว่ามันค่อนข้างจะทำได้ยากลำบากนี่แหละนะครับนั่นก็คือของ Shopee เนี่ยมันมักจะมีกรอบนะครับกรอบของรูปโผล่ขึ้นมานะอย่างเนี้ยนะครับมีกรอบโผล่ขึ้นมาเหมือนกรอบโปรโมชั่นอะไรของเขาเนี่ยซึ่งแต่ละสินค้าก็มีกรอบที่ไม่เหมือนกันลูกค้าบางท่านถามผมว่าเอากรอบนี้ออกไปได้ไหมผมบอกว่าไอมาโคทำไม่ได้นะครับนะทำไม่ได้เต็มที่ได้แค่ครอปรูปภาพให้เล็กลงตามเหมือนกับว่าตามวิธีการคาดการณ์ของเราว่ากรอบรูปเนี่ยมันจะโผล่กินเนื้อที่ของรูปมาเท่านี้เราก็จะครอปรูปเฉพาะจุดนั้นนะครับตามทำได้เต็มที่แค่นี้แต่ยังไงซะส่วนที่มันกินรูปเข้ามาเช่นที่เมื่อกี้เห็นไหมรูปเนี้ยเป็นรูปหูของสุนัขเนี่ยก็จะมีหรือบางทีมันมีป้ายโผล่ขึ้นกินเนื้อที่ของรูปขึ้นมาอันนั้นก็จะมีในส่วนของรูปที่โผล่มากินเนื้อที่ของรูปมานะครับนั้นอาจจะต้องดีสุดคือคงไม่ได้เอาออกก็คือปล่อยไปแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของการโพสสินค้าหรือรีวิวลูกค้าเนี่ยต้องแจ้งลูกค้าให้ลูกค้าทราบนะครับเพราะว่าบางทีข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลโปรโมชั่นแต่ร้านไม่เหมือนกันนะครับไอมาโคไม่สามารถเอาออกได้จริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทำได้ยากมากนะครับที่ผมบอกว่าทำได้ยากเพราะว่าขั้นตอนการโหลดรูปเนี่ยบางทีไอ้กรอบเนี่ยไปอยู่รูปที่2บางทีก็ไปอยู่รูปที่3ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่รูปที่1นะครับกรณีถ้าเราต้องการใส่กรอบปิดบังในส่วนของการสิ่งเช่นลด100บาทหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะกรณีต้องการตรงนี้เนี่ยมันจะไปลบทุกรูปเลยเหมือนกับไปใส่ทุกรูปนะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่บอกคือมันเราไม่รู้ว่ากรอบเนี้ยจะมีกี่รูปนะครับไอมาโครไม่สามารถสแกนสีของรูปได้นะครับ
อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะต้องแจ้งให้เพื่อทราบนะครับเพราะว่าจะได้รับทราบร่วมกันเนาะเดี๋ยวผมขอเก็บข้อมูลเพียงแค่นี้นะครับโอเคไปในส่วนของการเก็บข้อมูลแบบบาง URL นะครับผมขอเลือกในส่วนเหมือนเดิมนะครับ Copy Link Location นะครับแล้วก็มาวางไว้ใน Notepad นะครับเลือกเป็นบางรายการนะเหมือนเดิมเลยนะครับสำคัญนะครับให้เว้นว่างไว้แถวสุดท้าย1แถวนะครับจากนั้นนะฮะทำการ start get some product นะครับของ Shopee นะผมบวกไป200สมมตินะฮะแล้วก็เหมือนเดิมก็ระบุ URL ไปเสร็จแล้วผมก็เริ่มเก็บตอนนี้เขากำลังไล่เก็บข้อมูลอยู่นะครับหมวดหมู่ของการเก็บข้อมูลถือว่าสำคัญมากนะครับที่ผมต้องถามว่าต้องการเก็บหมวดหมู่สินค้าประเภทไหนเนี่ยเพราะว่าผมจะนำหมวดหมู่ที่คุณต้องการนะมาทดสอบโค้ดก่อนที่ผมจะจำหน่ายโค้ดให้เพราะว่าไอตัวโค้ดเนี่ยผมไม่ได้ทำแบบว่าให้โคเวอร์รองรับทั้งหมดทุกสินค้าทุกรายการนะครับมันจะมีสินค้าบางหมวดหมู่บางรายคือแต่เอาง่ายๆสินค้าแต่ละหมวดหมู่แต่ละรายการเนี่ยมีฟิลกรอกข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับการเก็บข้อมูลก็จะไม่เหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยนะครับตัวเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็มีไซส์มีสีนะฮะเช่นตัวมือถือก็มีรุ่นนะฮะมียี่ห้อนะครับพวกนี้เนี่ยคือฟิลกรอกข้อมูลจะไม่เหมือนกันเลยดังนั้นผมต้องถามก่อนนะฮะกรณีถ้าคุณเอาไปเก็บหมวดหมู่อื่นนะครับที่ไม่ใช่หมวดหมู่ที่คุณแจ้งผมมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าโค้ดอาจจะเก็บข้อมูลได้แต่ไม่สามารถโพสต์ได้เพราะว่ามันจะมีบางฟิลบางข้อมูลที่เขาต้องบอกว่าคือเขาไม่สามารถที่จะลงข้อมูลได้อาจจะไม่ได้ทำโค้ดไปรองรับหรือไม่มีข้อมูลสำหรับกรอกฟิลนั้นนะครับอันนี้ต้องแจ้งบอกไว้ก่อนนะถ้ามีการยังไงต้องแจ้งผมมาว่าต้องการเก็บหมวดหมู่ไหนก่อนที่จะซื้อโค้ดนั่นแหละที่ผมที่จะทำให้นะครับอันนี้คือในส่วนของการเก็บข้อมูลโอเคฮะตอนนี้เราก็มาดูข้อมูลที่เราเก็บมากันนะครับบางข้อมูลนะผมเปิดในนี้แล้วกันเนาะผมเปิดเป็น Notepad เป็น LibreOffice ดีกว่าอาจจะสงสัย LibreOffice นะครับเป็นคืออะไรก็คือซอฟต์แวร์นี่แหละครับเป็นฟรีแวร์นะไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นฟรีแวร์ที่เขาสามารถไปดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ฟรีๆเลยนะครับคือเจ้าของที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาเปิดให้เราบริจาคนะครับเป็นการบริจาคนะไม่ใช่การซื้อนะครับถ้าคุณมีกำลังพอก็บริจาคให้เขาได้นะครับลักษณะมันจะคล้ายๆ Microsoft Office แหละมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับหลักการทำงานในคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เขาเก็บมาเนาะ
มีเลขอย.นะครับอันไหนไม่มีเลขอย.ตรงช่องนี้ก็จะว่างไปนะครับซึ่งถ้าเป็นการโพสใน Lazada นะก็อาจจะโพสได้แต่ถ้าโพส Shopee เนี่ยถ้าเป็นพวกอาหารเสริมเนี่ยโพสไม่ติดนะครับเขาจะละทิ้งเขาจะละทิ้งออกไปนะครับก็ประมาณนี้คือข้อมูลนะครับหนึ่งข้ออ่านี่เป็นเคียงข้อมูลสินค้าชิ้นเดียวนะครับสินค้าชิ้นเดียวเนาะหนึ่งโฟลเดอร์ต่อหนึ่งชิ้นนะครับส่วนข้อมูลในส่วนของ category by user เนี่ยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะไม่เหมือนกันโอเคอันนี้เป็นส่วนของซึ่งเป็นของ Lazada นะครับที่เขาเก็บมาลองไปดูซิข้อมูลของ Lazada เป็นแบบไหนนะครับอันนี้ปึ๊บ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 ก็ในตารางข้อมูลพวกนี้คุณสามารถเปิดเข้ามาแล้วก็แก้ไขได้นะนะครับ ขออภัยเปิดมาแก้ไขได้แต่ขั้นตอนการบันทึกไฟล์เนี่ยคุณแก้ไขเสร็จแล้วนะครับคุณอย่ากดบันทึกแค่นี้นะครับนะครับแล้วก็ปิดไฟล์ไปนะครับวิธีการที่ถูกต้องนะครับก็คือพอคุณกดบันทึกปุ๊บเนี่ยบางถ้ากดบันทึกที่ไอคอนตรงนี้บางทีเขาจะขึ้นไดอะล็อกตรงนี้ถามบางทีก็ไม่ขึ้นซึ่งอันตรายมากๆนะครับผมแนะนําให้ทําการไปที่เมนูไฟล์นะครับไปที่ Save As ติ๊กถูกที่ Edit Filter Setting นะครับไทป์ Save As ต้องเป็น CSV นะครับแล้วถ้าติ๊กถูกตรงนี้กด Save กดปุ่ม Yes กดปุ่ม Use Text CSV Format นะครับ Character Set ต้องเป็น Unicode UTF-8 String Limiter ต้องเป็น Double Codeและติ๊กถูกตรงช่อง All Code All Text Cell แล้วกดโอเคนะครับจากนั้นปิดไฟล์ไปนะกลับไปที่ไฟล์ที่คุณเปิดเมื่อสักครู่นี้เปิดให้เปิดไฟล์นี้นะครับไปที่ Open with Notepad Notepad ที่ติดมากับ Windows นะไม่ใช่ Notepad 88นะครับย้ำ Notepad ที่ติดมากับ Windows เปิดมาไม่ต้องทำอะไรครับไปที่ไฟล์ Save Asให้แน่ใจว่า encoding เป็น UTF-8 แล้วกดบันทึกไอมาโครถึงจะสามารถดึงข้อมูลไปใช้งานได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้นะครับเป็นไปได้ว่าไอมาโครอาจจะดึงข้อมูลไปใช้งานไม่ได้หรือดึงไปได้อาจจะเป็นภาษาต่างดาวนะครับแล้วก็เกิด error ประมาณนั้นเนาะนี่ในส่วนของการดึงข้อมูลนะครับไปดูในส่วนของการโพสต์กันนะครับไฟล์โพสต์จะมีอยู่2ไฟล์นะครับ2ไฟล์2ไฟล์นี้นะครับ Lazada Shopee ก่อนที่คุณจะโพสต์ข้อมูลนะครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับสมมุติว่าผมจะโพสต์ของ Lazada นะครับผมก็เข้าไปที่เซลเลอร์ของ Lazada สิ่งที่คุณต้องทำนะครับพอคุณเข้ามาที่หน้าเซลเลอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยให้คุณไปที่เพิ่มสินค้านะครับจากนั้นให้ทำการเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการโพสต์นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นสุขภาพความงามใช่ไหมอาหารเสริมขอเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวนะยกตัวอย่างเป็นอาหารเสริมวิตามินรวมนะก็ทำหลังจากที่คุณเลือกเสร็จแล้วนะไม่ต้องกดยืนยันนะอันนี้คือไม่ต้องเลือกให้ครบทุกช่องนะครับที่เขาปรากฏขึ้นมาแล้วคุณก็ทำการคัดลอกนะครับคัดลอกหมวดหมู่ที่ Lazada เขาเรคคอมเมนต์ไว้ให้หรือเขาแสดงไว้ให้เนี่ย copy เสร็จแล้วเหมือนเดิมไปที่ Notepad นะครับทำการวางข้อมูลไปที่ Notepad ก่อน1ครั้งนะแล้วก็ทำการคลิกขวา copy นะครับและนำข้อมูลที่คุณทำมัน copy มาเนี่ยไปที่
File Category by User นะครับคลิกขวา Open with Notepad พัดไอ้ LibreOffice นะครับหรือ Notepad พัดก็ได้แต่ LibreOffice มันจะมองง่ายกว่าเอาผมเปรียบเทียบ LibreOffice อย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดผ่าน Notepad พัดๆ Notepad จะเป็นประมาณนี้เป็นข้อความแล้วก็มีอัญประกาศคู่ขั้นอยู่ซึ่งมันมองยากมันไม่สะดวกต่อการใช้งานนะให้แก้ไขผ่าน LibreOffice นะครับไม่ควรแก้ไขผ่านโปรแกรม Excel ของ Microsoft Office เพราะผมเคยแก้ไขคือเอาง่ายๆมันแก้ไขได้แหละถ้าสำหรับคนที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่คุ้นชินกับการทำงานพวกเกี่ยวกับโคดดิ้งหรืออะไรเนี่ยการแก้ไขพวกนี้มันจะยากมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวผมขอลบแถวพวกนี้ไปก่อน Delete Row นะครับเปิดมาแล้วนะครับทำการคัดลอกตรงนี้นะครับแล้วมาใส่ในคอลัมน์ที่1คอลัมน์ V ไปเลยนะคอลัมน์ V ไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นหมวดเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเป็นหมวดเดียวกันมันจะง่ายคือคุณจะพอคุณคอลัมน์ V แถวแรกเสร็จแล้วเนี่ยคุณลากเลยก็ได้นะครับสินค้ามีกี่รายการเพราะว่าถ้าคุณไปเก็บสินค้าแต่ละหมวดหมู่คละกันเนี่ยแล้วคุณต้องมานั่งเนี่ยสังเกตแต่ละแถวเนี่ยมันจะยากขั้นตอนนี้มันจะต้องทําด้วยมือนะครับผมเคยทําให้ iMarco เนี่ยทําการเลือกหมวดหมู่เองโดยอัตโนมัติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ iMarco เขาไปเลือกหมวดหมู่ผิดมันมีผลต่อยอดขายนะครับมันมีผลต่อการแสดงผลของสินค้าแล้วก็มีผลต่อการแอปพรูฟสินค้าด้วยนะครับแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อเว็บต้นทางเขาด้วยนะครับเพราะเราไปลงมั่วหมดเนี่ย SEO เขาก็เพี้ยนนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับหลังจากที่คุณระบุหมู่เสร็จแล้วนะครับไปที่ไฟล์ Save As Edit Filter Setting นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่าลืมนะครับ Save As Type เป็น CSV นะ Edit Filter Setting Save แล้วกด Yes ไปเลยUse text CSV format นะครับให้แน่ใจว่า character set เนี่ยเป็น UT code Unicode เป็น UTF8 string limiter เป็น double quote นะครับนะฮะเป็น double quote ไม่เอา single quote นะ code all text cell ต้องติ๊กไว้ด้วยแล้วกดโอเคเสร็จแล้วปิดไฟล์นี้ไปนะครับเหมือนเดิมนะฮะกลับไปที่ไฟล์ category by user คลิกขวาเปิดด้วยโปรแกรม Notepad นะครับไม่ต้องทำอะไรครับเซฟแอดไปเลยแล้วก็ encoding ให้แน่ใจว่าเป็น UTF-8 บันทึกทับไปเลยครับ iMarco ถึงจะสามารถดึงข้อมูลไปใช้งานได้เดี๋ยวเราไปทดสอบดูนะครับว่าการทำงานจะเป็นยังไงนะก็หบกดโพสต์ Lazada อันนี้เป็นการรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนที่จะซื้อโค้ดนะครับที่แจ้งผมมาบางคนซื้อโค้ดแล้วก็ไม่ได้ดูรีวิวนะครับโค้ดมันไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่จะมี UX UI ที่สวยงามให้ใช้งานได้บางทีคุณต้องเปิดไฟล์เปิดโค้ดมาแก้ไขค่าบางอย่างมันจำเป็นนะครับ iMarco นี่ไม่ใช่อะไรที่มันก็จะว่ายากก็ไม่ยากจะง่ายก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าคือมันเป็นซอฟต์แวร์ไม่ใช่ซอฟต์แวร์สิเป็นปลั๊กอินที่ติดอยู่กับ Firefox นะครับตอนนี้เขากำลังลงข้อมูลอยู่นะครับข้อมูลบางอย่างผมฟิกไปเลยนะครับฟิกเป็นค่าตายตัวไปเลยนะเดี๋ยวคุณเอาไปใช้แล้วเนี่ยแล้วก็ต้องการให้คุณให้ผมปรับแก้ค่าที่ผมฟิกตายตัวลงไปเนี่ยก็ค่อยแจ้งมานะครับตอนนี้เขากำลังอัปโหลดรูปภาพนะครับอ
นี่โพสต์ไปแล้วนะครับอันนี้คือรอเวลานะครับเดี๋ยวก็จะมีการแอปพรูฟแล้วก็ขึ้นอันนี้ผมขออนุญาตลบนะเพราะว่ามันจะไปกระทบกับระบบร้านเขานะครับบางทีการเพิ่มสินค้าหรือการกดปุ่มบางอย่างบนหน้าเว็บเนี่ยคุณเห็นไอ้มาโครค้างอยู่แบบนี้นะครับแต่สังเกตดีๆว่าตัวเลขสีแถบสีเขียวเขายังวิ่งอยู่ไหมตัวโหลดดิ้งนะไอคอนโหลดดิ้งด้านบนยังหมุนอยู่ไหมนะครับแสดงถ้าเขายังหมุนอยู่แสดงว่าไอ้มาโครยังทำงานอยู่นะครับเขาไม่ได้ค้างนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขารอโหลดหน้าเว็บนะครับกรณีของการพิมพ์ชื่อแบรนด์นะครับถ้าพิมพ์ชื่อไปแล้วไม่มีลิสต์รายการให้เลือกนะครับเขาจะเลือกเป็น no brand นะเพราะว่ามันจำเป็นนะฟิลนี้ไม่กรอกไม่ได้ของ Lazada บังคับนะครับ ขอแพ้ขอแห้งแล้ว เดี๋ยวผมจะโพสต์ให้ดูเพียง2รายการนะครับให้ดูเพียง2รายการเพราะว่าเดี๋ยวไปดูรีวิวส่วนของ Shopee กันบ้างอ๋อนิดนึงในส่วนของการโพสต์สังเกตนะสังเกตนิดนึงสังเกตไอคอนเซลล์ตรงนี้นะครับเห็นไหมที่ผมลากเนี่ยนะครับไอคอนนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนเองนะครับเป็นไฟล์ PNG นะไอคอนนี้มาจากไหนนะครับก็มาจากในโฟลเดอร์มาโครนะครับโฟลเดอร์งานที่ชื่อว่า Lazada นะครับมันจะมี image logo brand นี่ฮะไอคอนนี้อันนี้เป็นไฟล์ PNG นะครับ PNG คือไฟล์ที่เปิดโล่งโปร่งใสพื้นหลังไม่มีนะครับเขาจะมองทะลุหลังนะฮะผมแนะนำให้แก้ไขผ่านโปรแกรมกราฟิกที่นิยมกันจริงๆผมไม่ควรเปิดโปรแกรมนี้นะครับเนี่ยฮะพื้นเขาจะโปร่งใสนั้นคุณต้องเอาโลโก้คุณมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการบันทึกเป็นฟอร์เว็บนะครับแล้วก็เลือกชนิดของไฟล์เป็น PNG 24นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับให้ไปบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์งานนะครับโฟลเดอร์ของ iMaco ที่เป็นโฟลเดอร์งานนะครับอย่าบันทึกไว้ที่อื่นบันทึกไว้ที่อื่นไม่มีผลนะครับใช้ชื่อเดิมไปเลยนะครับกด Repeat ไปเลยนะครับย้ำนะครับถ้าคุณไม่แก้ไขเดี๋ยวมันจะเป็นโลโก้นี้นะนะครับงั้นต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขตอนนี้เขากำลังอัพโหลดรูปภาพนะครับนะรูปภาพด้านล่างกำลังกรอกข้อมูลอยู่ฮะเสร็จโพสเสร็จแล้วนะครับก็มานี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเดี๋ยวลบก่อนนะจบการทำงานก่อนนะครับปึ๊บการจบการทำงานเนี่ยต้องรอให้เขากดปุ่มนี้ก่อนนะถึงกด stop ได้ถ้าอย่าไปกดก่อนนะครับหรือถ้ากดตอนระหว่างที่เขาลงสินค้าอยู่ก็กดได้แต่เขาลงสินค้าไปแล้วเขายังไม่กดปุ่มนี้ต่อเนี่ยอย่าไปกด stop เพราะว่ามันจะมีผลต่อทานทำการบันทึกค่าลงไฟล์ต่างๆเพราะไอ้มาโครยังทำงานไม่เสร็จนะครับ
โอเคไปดูในส่วนของ Shopee Shopee หลักการก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข้าหน้าร้านของ Shopee ก่อนแต่ Shopee มันจะยากตอนดึงหมวดหมู่นิดนึงเดี๋ยวผมขอกด stop ก่อนนะครับเราไปดึงหมวดหมู่กันก่อนนะครับไปที่สินค้าของฉัน browse สินค้าสักรูปหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะดึงหมวดหมู่โอเคเอาแค่โชว์หมวดหมู่พอครับสุขภาพความงามนะครับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วเมื่อคุณได้หมวดหมู่ที่คุณพอใจแล้วนะครับขั้นตอนนี้มันจะยากนิดนึงนะครับก็คือให้เอาเมาส์มาชี้ที่ชื่อรายการนี้นะครับคลิกขวาInspect element นะครับคลิกขวาที่ชื่อนะนะฮะอย่าไปคลิกขวาที่อื่นนะเอาที่ชื่อเนี่ยจากอันไหนก็ได้นะครับสักอันหนึ่ง Inspect element สังเกตว่ามันจะมีแท็บโค้ดลึกยือเลยเต็มเลยนะครับด้านล่างนะครับเมื่อคุณเอาเมาส์ไปชี้ที่จุดที่เขาเคอร์เรนต์อยู่สังเกตว่ากรอบด้านบนหน้าเว็บเนี่ยเขาจะเลื่อนไปตามจุดที่เป็นข้อความนะครับข้อความจะอยู่ตรงกลางนี่ครับสังเกตนะจะมีจุดๆๆอยู่ตรงกลางนี้เดี๋ยวมาคลิกที่จุดๆๆนะครับสังเกตข้อความเดี๋ยวมาคลิกที่ข้อความคลิกขวา copy ขั้นตอนนี้มันจะดูยุ่งยากนิดนึงนะครับเอามาใส่แล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเหมือนเดิมนะครับแถบที่2ปุ๊บอาหารเสริมแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าขออภัยเอาเครื่องหมายมากกว่าผมหายไปไหนแล้วก็อันที่3นะครับเอาจนครบนะครับตามนี้เมื่อครบแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยไปใส่ในไฟล์ .csv ไฟล์เดิมเลยนะครับไฟล์เดิมเลยเมื่อสักครู่นี้เราใส่เป็นหมวดหมู่ของ Lazada ใช่ไหมอันนี้เราจะใส่เป็นหมวดหมู่ของ Shopee นะครับแนะนำว่าถ้าคุณไม่อยากจะใส่หลายรอบนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า category by user เนี่ยให้คุณคัดลอกสำรองสมมติว่าคุณระบุของ Lazada ไปแล้วอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยแต่คุณแบบว่าคุณไม่อยากไปเลือกหมวดหมู่ไปหมวดหมู่มาเนี่ยคุณของ Lazada คุณคัดเลือกไว้แล้วให้คุณกด Ctrl C Ctrl Vครับไอมาโครเขาจะไปดึงไฟล์นี้ส่วนไฟล์นี้คุณก็คิดซะว่าเป็นไฟล์สำรองคุณเอาไว้นะครับแล้วคุณค่อยไปแก้ไขในไฟล์นี้นะครับก็เอามาวางcopy ใหม่นะก็เอามาวางนี้นะครับนะเสร็จแล้วก็ทำการลากลงมาเลยประมาณนี้ฮะนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการระบุหมวดหมู่ของ Shopee แล้วก็ทำขั้นตอนเดิมเลย save as save yes use text csv format ให้แน่ใจช่องข้อมูลที่เกาะกดโอเคปิดไฟล์แล้วก็เขต category by user เนี่ยทำการคลิกขวา open notepad ไปที่ไฟล์ save asกด yes นะครับแล้วก็มาลองทดสอบโพสหรือเริ่มโพสกันเลยไม่ต้องทดสอบฮะเริ่มโพสไปเลยปึ๊บต้องล็อกอินพวกหน้าเว็บที่คุณต้องการโพสไว้ก่อนนะคือระบบจะไม่ได้ทำการเขียนให้ล็อกอินอัตโนมัตินะครับให้คุณล็อกอินไว้ก่อน
ในส่วนของค่าจัดส่งนะครับในส่วนของค่าจัดส่ง ผมเซต default เอาไว้นะครับให้เป็นลิสต์รายการผู้ขายจะส่งให้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจจะต้องไปเซตระบบตรงนี้เอาเองหรือว่าถ้าคุณต้องการให้ผมเพิ่มคำค้นหาจุดไหนเนี่ยยังไงแจ้งมาอีกทีนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าบริการที่คุณต้องการจะส่งให้เนี่ยเป็นแบบไหนยังไงนะครับแต่ว่าให้ทำการเปิดค่าผู้ขายจะส่งให้เอาไว้ด้วยนะครับคือในส่วนของการของ Lazada มันจะมีระบบตั้งค่าในร้านนะเอ้ยไม่ใช่ของ Shopee นะครับมันจะมีระบบตั้งค่าในร้านว่าต้องการเปิดในส่วนระบบของการจะส่งของใครอะไรยังไงบ้างนะครับให้คุณไปทำการเปิดจุดนี้เอาไว้เป็น default เลยนะอันนี้เป็น default เลยต้องเปิดเอาไว้นะครับไม่งั้นการโพสต์จะไม่ผ่านนะครับส่วนคุณต้องการไปแก้ไขอะไรยังไงอีกทีนึงก็อาจไปแก้ไขภายหลังก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องแจ้งก่อนไว้ก่อนนะครับโค้ดเนี่ยก็คือเหมือนกับบอทนั่นแหละบางทีเขาทำงานเนี่ยเขาทำหน้าที่ตามข้อมูลและตามโครงสร้างโค้ดที่เขียนไปเขาไม่ใช่มนุษย์นะครับอันนี้ที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยอยากได้โค้ดที่แบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยนะฮะทำให้มีอัลกอริทึมที่ปรับความผิดปกติให้เป็นเหมือนกับยังไงล่ะปรับสมดุลปรับโค้ดปรับเนื้อหาอะไรให้มันเหมือนมนุษย์ที่เราปรับกันเนี่ยมันบางทีมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าคือโค้ดเนี่ยเขาก็ทำตามข้อมูลตามโคดดิ้งและตาม Data ที่มีบางอย่างมันอาจจะทำงานตามวิธีการที่เราสร้างเอาไว้อะไรเงี้ยบางอย่างข้อมูลเขาก็ลงตามวิธีการหรือจุดที่เขามีข้อมูลดังนั้นถ้ามีข้อมูลไหนที่เห็นแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขสินค้าชิ้นนั้นด้วยตัวเองนะครับเป็นจุดเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ฮะการที่เราจะไปเพิ่ม Data หรือเพิ่มภาระให้โค้ดทำงานได้อัตโนมัติมากที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะครับว่ามันอาจจะทำให้เครื่องเราทำงานหนักขึ้นนะซึ่งบางท่านเอาโค้ดไปรันผ่านโน้ตบุ๊กแน่นอนว่าทรัพยากรเขาอาจจะจำกัดไม่เหมือนกับการรันผ่าน PC และแต่ว่า PC ก็ต้องมีแรมนะขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยต้อง4กิกนะครับ CPU อย่าให้ต่ำกว่า1.6 นะครับบางทีก็แปลกๆดีนะฮะทั้งที่มีแบรนด์อยู่แล้วนะครับบางทีผมก็โพสต์ไปนี่ก็ดูไอ้อาการเขาเพี้ยนๆนะฮะบางทีนะฮะ
บางทีพักก็มีชื่อแบรนด์หรือชื่ออะไรอยู่แล้วแต่ก็บอกว่าไม่ครบบางทีก็ยังไงล่ะบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่า developer เขาตั้งกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ให้ดูเฉพาะสามรายการนี้นะสามรายการสี่รายการนี้แล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตสต็อปนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวร้อยเข้าบันทึกไฟล์ก่อนครับเสร็จแล้วนะไปดูสินค้าของฉันผมขอลบทิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายนะครับเดี๋ยวมันจะสับสนกันทั้งหมดเลยโอเคตัวสุดท้ายนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับคือโพสต์บล็อกนะบล็อกบล็อกเกอร์นั่นแหละบล็อกสปอร์ตของเราเนี่ยแหละนะครับสังเกตนะฮะภายในโฟลเดอร์ Lazada เนี่ยจะมีโพสต์บล็อกเกอร์นะครับ underscore s นะครับแตกย่อยออกมาจะมีคำว่า ctr post js นะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเข้าไปที่บล็อกสปอร์ตนะครับถ้ามีอยู่แล้วก็ enter ถ้ายังไม่ล็อกอินให้ล็อกอินไว้ซะนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับถ้ายังไม่ล็อกอินให้ล็อกอินไว้ของบล็อกสปอร์ตนะครับหรือบล็อกเกอร์เนี่ยนิดหนึ่งเลยคือคุณต้องเข้าเปิดไฟล์โค้ดขึ้นมาแก้ไขนะครับผมคลิกขวา edit macro นะครับของบล็อกเกอร์นะครับสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะก็คือ2จุด1นะครับURL ร้านหรือ URL บล็อกของคุณอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ URL ตรงนี้คุณต้องเข้ามาที่หน้าลิสต์รายการรวมนี้นะแล้วก็เอา URL เนี้ยนะครับไปใส่ในอัญมณีประกาศคู่นี้นะครับนะฮะประมาณนี้ใส่ในประกาศคู่นี้ใช่ไหมแล้วคุณก็เอา URL เนี่ยมาใส่นะครับมาใส่เลย2ลิงก์นะฮะร้านค้าสำหรับผู้ที่สนใจต้องการสั่งซื้อก็ให้เอาลิงก์ร้านค้าคุณมาใส่ตรงจุดนี้นะครับลิงก์นี้จะไปปรากฏท้ายบทความนะครับเป็นปุ่มนะฮะสีฟ้าท้ายบทความเพื่อให้ผู้สนใจสามารถคลิกไปที่หน้าร้านแฟนเพจคุณได้นะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนที่คุณต้องการต้องเข้ามาเซตนะครับไม่งั้นเขาจะไม่ยอมรันหรืออาจจะเออร์เลอร์นะครับพอคุณแก้ไขไฟล์นั้นเสร็จแล้วนะก็ให้กดรันโค้ดได้เลยนะครับของบล็อกเกอร์เนี่ยเขาจะมีคำแนะนำอย่างนี้บอกนะครับว่าเป็นข้อแนะนำคุณล็อกอินก่อนนะครับไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมขึ้นแถบสีเขียวเป็นแค่กรอบแนะนำเฉยๆนะครับก็ใส่เนื้อหานะครับใส่ลาเบลนะครับตรวจสอบรูปภาพว่ามีจริงอยู่หรือเปล่านะครับการเปิดแท็บมาใหม่แล้วเบารูปนี่คือผม
แค่ให้โค้ดรู้ว่ามีรูปภาพในคอมพิวเตอร์เราจริงนะครับบางทีไอมาโครเขาไม่สามารถดึงรูปได้เพราะเป็นวิดีโอหรือรูปมาไม่ครบอะไรเงี้ยแล้วถ้ารูปนั้นไม่มีจริงแล้วเราเบาๆใส่บล็อกเกอร์เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับรูปมีกี่รูปเขาจะเบลอไปหมดนะครับสินค้านะครับอันนี้ตรวจสอบรูปไปเฉยว่ามีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงรูปจะแสดงถ้าไม่มีเนี่ยก็จะขึ้นหน้าว่างๆเขาจะไม่อัพโหลดรูปนั้นเป็นการรีวิวที่นานมากครับแต่ต้องการให้เข้าใจนะครับว่ากระบวนการทำงานเป็นแบบไหนนะเพราะว่าบางคนเอาไปแล้วอาจจะเขาเรียกอะไรอะรู้ว่าเป็นไอมาโครรู้ว่าเป็นบอทต้องทำหน้าที่ได้แบบสมบูรณ์แบบอะไรอย่างนี้มันบางทีมันเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของไอมาโครในระดับหนึ่งนะครับพื้นฐานของไอมาโครเนี่ยเขาเป็นตัวช่วยให้การทำงานบนหน้าเว็บอะไรที่กระทำซ้ำอะไรที่กระทำวนไปวนมานะครับอย่างเช่นการโพสสินค้าการคัดลอกข้อมูลการดึงรูปภาพอะไรพวกนี้นะครับการดาวน์โหลดข้อมูลไอมาโครสามารถช่วยคุณได้นะครับในส่วนของความสามารถของไอมาโครก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำสอนผมพูดคำว่าสอนแล้วกันสอนให้เขาทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนสอนนะครับต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างความต้องการและ Developer มาเมิร์จกันมาเบนความคิดกันว่าไอ้แบบนี้ทำได้ไหมแบบนี้ทำไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องอธิบายย้ำอีกทีหนึ่งคือการที่เราทำให้เขามีความสามารถที่เยอะมากๆเลยตัดสินใจได้เองในหลายๆกรณีมันก็ต้องตามมาด้วยความหนักหน่วงของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่แรงพอสมควรนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับย้ำอีกทีหนึ่งไอมาโครที่สามารถใช้ได้คือเวอร์ชั่น 8.9.7 นะครับซึ่งจะใช้กับ Firefox ได้ไม่เกินเวอร์ชั่น55ต่ำสุดเวอร์ชั่น49นะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย Firefox เข้าไปเวอร์ชัน60กว่าแล้วและ Firefox เขาไม่ยินยอมให้ iMaco เหมือนกับสามารถทำงานได้นะครับก็เลยไม่มีการอัปเดตเวอร์ชันจากผู้พัฒนาเดี๋ยวผมขอพอดนิดนึงนะอันนี้คือหน้าตาเขานะครับตอนที่เขาโพสเห็นไหมอันนี้คือหน้าตาเขานะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้เขาก็จะโพสไปนะครับไอมาโครจะทำงานไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดคือก็ต้องอยู่ที่สเปคเครื่องว่าแรมคุณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความจุของเบราว์เซอร์ที่จองพื้นที่ไว้เท่าไหร่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับการทำงานอย่างต่อเนื่องแบบรีเฟรชหน้าไปรีเฟรชหน้ามาแบบนี้เขาจะทำงานได้ต่อเนื่องประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะเริ่มรู้สึกอาการหนืดหนืดหน่วงหน่วงของเครื่องและของเบราว์เซอร์นะครับจะเริ่มรู้สึกหน่วงหน่วงพออาการหน่วงเหล่านี้ไม่ใช่อาการค้างของไอมาโครแต่เป็นอาการหน่วงของเบราว์เซอร์ที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่องเราต้องทำการสต็อปไอมาโครแล้วปิดเบราว์เซอร์ทิ้งระยะเวลาสัก1นาทีก็ได้จากนั้นถ้าทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่และรันโค้ดต่อนะครับกระบวนการทำงานเขาจะเริ่มต่อจากของเดิมนะครับอันนั้นก็คือในส่วนของไอมาโคร
นะครับแล้วก็เบราว์เซอร์การที่คุณจะไว้วางใจว่ารันโค้ดทิ้งไว้แล้วออกไปทางนอกสักหนึ่งวันกลับมาไอ้มาคงจะทำงานเสร็จพอดีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับการรันโค้ดเนี่ยอย่างน้อยยังไงคุณก็ต้องอยู่แถวๆนั้นแหละอาจจะสลับกลับมาดูบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันทิ้งไม่ได้ครับสองวันนี้มันทิ้งไปแล้วถ้าเกิดเราสมมติว่าอยากไปธุระข้างนอกสักหนึ่งวันเต็มๆเลยกลับมาดึกๆเปิดร้านมาโครไว้ดีกว่าบางทีคุณออกไปไม่ถึงชั่วโมงเขาเออร์เลอร์จากอะไร1อินเทอร์เน็ต2เซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการอาจจะปิดหรืออาจจะดาวนะครับไฟดับนะสมมตินะก็อาจจะมีผลทำให้แอมาโครเออร์เลอร์ได้นะครับอันนี้ไม่แนะนําให้รันทิ้งไว้นะครับถ้ารันทิ้งไว้นี่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับเพราะระบบคือถ้าจะทําให้ระบบเสถียรแบบว่าสามารถเปิดรันทิ้งไว้ได้เลยแบบอย่างนั้นเนี่ยผมค่อนข้างจะคือเคยทําให้ระบบของการพ่นอสังหาเขาในการอัปเดตประกาศนะครับมันทําได้แต่ยังไงซะมันก็ต้องมีการเมนเทนแนนซ์อยู่เรื่อยๆทุกๆเดือนทุกๆ2เดือนอะไรเงี้ยเพื่อมีการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของโค้ดอยู่ตลอดเวลาเมนเทนแนนซ์อะไรบ้างก็คือหน้าเว็บจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวโปรแกรมหรือโคดดิ้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เราต้องทําให้โค้ดหรือบอทของเราเนี่ยสามารถทํางานได้หรือรองรับซอฟต์แวร์ดังนั้นนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่สามารถที่จะปล่อยแบบซื้อไปแล้วก็วางใจแน่นอนว่ามีซอฟต์แวร์ใช้แล้วก็1ปีนะครับ1ปีใช้ได้เลยใช้หรือใช้ได้ตลอดอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทําได้เพราะเป็นไอมาโครธรรมชาติของไอมาโครคือเราต้องเมนเทนแนนซ์อยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งนะครับตัวโค้ดทุกโค้ดนะครับผมจะช่วยซัพพอร์ตได้ไม่เกิน15วันหลังจากนั้นถ้ามีการอัปเดตชุดโค้ดจะมีค่าบริการนะครับ350บาทขั้นต่ำนะนะหนักสุดที่ผมเคยเจอคือเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดของหน้าเว็บเนี่ยแล้วเราต้องมาทำโค้ดใหม่ทั้งหมดอันนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ใช่350บาทนะครับแต่ก็จะมีค่าในส่วนของการอัปเดตโค้ดแทรกเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความหนักหน่วงของระยะเวลาที่ทำนะครับแต่ก็จะไม่ได้เหมือนกับเหมือนซื้อใหม่ขนาดนั้นนะตอนนี้เรากำลังอยู่ในส่วนของการโพสต์รูปนะครับบางรูปมันโพสต์ไม่ได้นะครับนะบางรูปโพสต์ไม่ได้อย่างเงี้ยฮะคือบางทีของบล็อกเกอร์เขาก็เพี้ยนๆนะครับผมต้องบอกจริงๆบางของบล็อกเกอร์เขาเพี้ยนๆคือบางทีอัพรูปได้บางทีก็อัพไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกนะ มันควบคุมยากครับของบางมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการโพสต์สินค้าหรือโพสต์อะไรในลงบล็อกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นระบบใหญ่นะสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องย้ำอีกอย่างหนึ่งผมต้องย้ำอีกทีหนึ่งคือการรันไอมาโครคุณจะไม่สามารถนะครับถ้าคุณใช้เครื่องไหนรันไอมาโครคุณจะไม่สามารถ
สลับหน้าจอไปทำงานอย่างอื่นได้นะครับมีบางท่านถามผมมาว่าผมมีสองหน้าจอแต่คอมเครื่องเดียวผมเปิดทิ้งไว้จอหนึ่งแล้วผมทำงานจอหนึ่งได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับยังไงซะคอมเครื่องนั้นก็ต้องเป็นของไอมาโครเหมือนคุณจ้างพนักงานนะครับเหมือนกันนะฮะคุณสอนงานเขาแล้วคุณต้องให้เขาทำงานใช่ไหมคุณจะไปเอาแย่งเครื่องเขามานั่งทำงานให้ของคุณอีกมันก็งานมันก็ไม่ได้นะครับมันไม่มีทางทำได้อยู่แล้วนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันไม่มีทางทำได้อยู่แล้วอย่าสลับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาโพสต์ข้อมูลอย่าสลับหน้าจอไปทำงานอย่างอื่นนะครับให้ทำการกด stop ก่อนแล้วค่อยสลับไปทำงานอย่างอื่นนะครับเพราะ iMacro ไม่สามารถทำงานอยู่เบื้องหลังได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือต้องทำให้เบราว์เซอร์ Firefox Active อยู่ตลอดเวลา Active คืออะไรคุณต้องกดคลิกที่เบราว์เซอร์ Firefox อย่างนั้นน่ะทิ้งไว้เลยนะครับห้ามให้มีโปรแกรมอื่นมาซ้อนทับเด็ดขาดไม่ได้นะครับไม่ได้เลยโอเคน่าจะเพียงพอนะครับขออนุญาต stop ก่อน stop ก่อนเดี๋ยวจะนานไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะมันไม่ดีมันฟีดไปที่ Google พัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการทำงานทั้งหมดของโค้ชชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของการติดตั้งนะที่คุณจะได้ได้ไปนะครับโค้ดเป็นโฟลเดอร์ประมาณนี้ผมจะเคลียร์นะเป็นลิงก์นะลิงก์ดาวน์โหลดโค้ดเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ใน Google Drive นะครับลิงก์ที่คุณจะได้ไปนะมันจะเป็น7-Zip นะครับให้คุณดาวน์โหลดโค้ดลงมานะครับแล้วทำการ extract file หรือแตกไฟล์จากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะจนกว่าจะเจอ2โฟลเดอร์นี้นะครับเปรียบเทียบง่ายๆผมอ้างอิงโฟลเดอร์ที่ผมสร้างขึ้นเนี่ยผมอ้างอิงมาจาก iMacro นั่นแหละนะครับผมเปรียบเทียบนิดนึงให้เห็นภาพสองโฟลเดอร์นะหลักการคัดลอกโค้ดเนี่ยมันจริงๆมันไม่ใช่การติดตั้งมันเป็นการคัดลอกโค้ดนะปกติแล้ว iMacro นะครับเวลาคุณลงปลั๊กอินลงไปเนี่ยเขาจะมี3โฟลเดอร์นี้หลักๆนะครับเขาจะมี3โฟลเดอร์หลักๆมี Data Source Download และโฟลเดอร์ Macro สังเกตนะครับโครงสร้างไฟล์ที่ผมบีบอัดจะมี2จุดที่เหมือนกันกับโครงสร้างที่อยู่บนเครื่องคุณนะครับปกติแล้ว iMacro เนี่ยเวลาติดตั้งไปแล้วเขาจะไปอยู่ไปฝังตัวอยู่ที่ document นะครับแล้วชื่อเขาเนี่ยจะชื่อโฟลเดอร์ iMacro นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างนี้แสดงโฟลเดอร์อื่นนะเพราะผมทำโปรเจกต์เยอะโอเคมาที่เริ่มที่ Data Source กันก่อน Data Source เนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจะมีอยู่2ไฟล์นะครับมี data lasa กับ name pc ให้โฟกัสที่ name pc ก่อนคลิกขวาเปิดด้วยโปรแกรม notepad หรือ notepad พัดๆนะครับภายในจะเป็นข้อมูลตำแหน่งไฟล์นะครับตำแหน่งไฟล์ iMacro ที่ลงท้ายเป็นโฟลเดอร์ใหญ่แล้วเขาเลยนะเป็นโฟลเดอร์ใหญ่เขาเลยนะครับไม่ใช่มาโครตัวนี้นะสังเกตนะครับพอคุณติดตั้งไปแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ iMacro เป็นโฟลเดอร์ใหญ่ดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยจะมีโฟลเดอร์ย่อยซึ่งมันจะมีคำว่า Macro นะครับที่ไม่มีตัว i นะครับให้คุณทำการคัดลอกโฟลเดอร์ใหญ่นะไม่ใช่โฟลเดอร์เล็กถ้าโฟลเดอร์เล็กมาเนี่ยเพี้ยนทันทีนะครับวิธีการไปที่ plug in iMacro ไปที่แท็บ manageไปที่ setting ไปที่แท็บ path นะครับตรงไหนก็ได้นะใน3ช่องนี้ตรงไหนก็ได้ให้ทำการคัดลอกลากวางมาเลยจนถึงคำว่า iMacro ลงท้ายด้วย s นี่นะฮะย้ำ iMacro นะไม่ใช่ Macro คลิกขวา copy นะครับ
จากนั้นนำมาวางไว้ที่ตำแหน่งเดิมลบของเดิมทิ้งไปซะแล้วก็วางของใหม่ลงไปจากนั้นทำการบันทึกการทำงานนะครับกลับไปที่โฟลเดอร์นะครับ2โฟลเดอร์นี้2ไฟล์นี้คลุมไปแล้วก็ Copy เสร็จแล้วให้นำมาวางไว้ที่โฟลเดอร์ Data Source ตรงนี้นะครับวางไปเลยนะฮะ Copy นะครับแล้วก็ Pass ลงไปเลยแบบนี้นะครับนะโอเคต่อมาเป็นไปที่โฟลเดอร์ Macro เหมือนกันนะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เข้าไปโฟลเดอร์ Macro จะมีแค่ไฟล์เดียวชื่อว่า Lazada โฟลเดอร์งานเขานะ Copy แล้วก็วางลงไปเลยนี่คือการติดตั้งโค้ดครับผมนะฮะนี่คือการติดตั้งโค้ดเดี๋ยวผมขออนุญาตลบไฟล์ก่อนนะมันจะไปทับกันอันนี้คือในส่วนของการติดตั้งโค้ดนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของการปรับแต่งไฟล์กันสักนิดหนึ่งนะครับผมไปที่โฟลเดอร์จริงของ Data Source นะผมไปที่โฟลเดอร์ Data Lasa นะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ไฟล์บางอย่างก่อนที่เราทำการคัดลอก Copy อะไรเอาไว้เดี๋ยวจะสับสนนะครับตัวโค้ดเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีไฟล์โฟลเดอร์เต็มไปหมดเลยแล้วจะมีไฟล์ทั้ง CSV ไฟล์ .txt ที่รวมมาอยู่ในนี้นะครับผมแนะนำทีละไฟล์แล้วกันนะครับเอาเป็นเดี๋ยวผมขอเรียงตามชื่อนี้ครับ URL current Shopee นะครับURL current Lasa นะครับตัวนี้ขอลบไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งตัว URL current เนี่ยเขาจะเก็บลิงก์ URL นะครับล่าสุดที่เขาเพิ่งเก็บข้อมูลไปเอาไว้นะครับเหมือนกันของนี่ของ Lasa ก็จะเก็บข้อมูลลิงก์ล่าสุดที่เขาเพิ่งเก็บข้อมูลไปนะครับURL get Shopee กับ URL get ต่างกันยังไง2ไฟล์นี้จำได้ไหมฮะว่า iMacro เราสามารถเก็บข้อมูลบาง URL ได้โดยที่การเราไปโดยที่วิธีการคือเราไปรวบรวม URL มาตัวไฟล์เวลาเรากรอกบนทูลในเครื่องมือ iMacro เนี่ย iMacro จะมาบันทึก URL ที่เราเก็บมาไว้ที่นี่นะครับนั่นหมายความว่าอะไรบางทีคุณไม่ต้องไปเอา URL ไปรวมไว้ที่รอกรอกไว้ที่หน้าทูลตอนที่รันโค้ดก็ได้คุณอาจจะเปิดไฟล์นี้ผ่านโปรแกรม Notepad พัดพัดย้ำ Notepad พัดพัดนะครับเพราะว่าเขามีตัวเลขแถวบอกให้คุณไปคัดลอก URL ที่คุณต้องการเนี่ยมาใส่ในไฟล์นี้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าแถวสุดท้ายต้องว่างไว้1แถวใส่ไว้นี่เสร็จแล้วคุณไม่ต้องเอา URL ไปกรอกในตอนรันโค้ดนะครับก็คือใส่ราคาแล้วกดเริ่มรันโค้ดได้เลยแล้วเขาจะมาดึง URL จากที่นี่ไปอันนี้คือหลักการทำงานของเขานะครับแต่ย้ำว่าให้เปิดผ่านโปรแกรม Notepad พัดพัดนะนำอันไหนไม่เกี่ยวข้องผมข้ามมาเลยนะนำ Current Text อันนี้เป็นในส่วนของ Lasa นะครับเอาเคเรนนี่ก่อนแล้วกันนะครับเคเรนของเคเรนลิสต์โพสต์นะครับ2ไฟล์นี้ขอเป็นอันนี้เป็นของ Shopee เป็นของ Lazada โพสต์เคเรนลิสต์โพสต์โพสต์ก็คือภายในจะเก็บตัวเลขแถวที่เขาเพิ่งโพสต์ข้อมูลไปล่าสุดแถวนี้คือแถวไหนแถวของ category by user เนี่ยฮะอย่างเลข6แสดงว่าเขาทำงานอยู่แถวที่6อยู่นะครับเขาทำงานอยู่แถวที่6อยู่นะครับไปดูของ Shopee สักนิดนึงอันนี้เลข1
เขาก็เพิ่งทำงานอยู่แถวที่หนึ่งของ Shopee นะครับของ Category by User นี้สำคัญยังไงกรณีถ้าคุณต้องการโพสต์แถวใหม่นะกรณีถ้าคุณต้องการโพสต์ข้อมูลใหม่แถวใหม่เลยนะครับเริ่มโพสต์ตั้งแต่แถวแรกคุณต้องเข้ามาแก้ไขนะครับตัวเลขใน2ไฟล์นี้นะครับผมถึงบอกว่ายังไงเราก็ต้องเปิดไฟล์มาแก้ไขค่าไอ้มาโครเขาจะไม่รู้หรอกว่าเราต้องการให้เขาโพสต์แถวไหนหรือเริ่มใหม่ตอนไหนนะครับเว้นแต่ว่าเขาโพสต์เสร็จแล้วโพสต์ทุกไฟล์โพสต์ทุกแถวในไฟล์นี้เสร็จแล้วเขาถึงจะรีเซ็ตค่าตัวเองให้เป็นค่าตั้งต้นเป็นค่า1เหมือน Shopee ตรงนี้เขารีเซ็ตตัวเองแล้วนะครับมีความสำคัญของเขานะส่วน current ส่วนของการ get ก็คือการดึงก็จะแยกเป็น2ของ Shopee ก็2ไฟล์ของ Lazada ก็2ไฟล์นะครับก็ get URL นะครับ get อันนี้คือไฟล์ข้อมูล URL เนี่ยไอ้ข้อมูล URL ตัวเนี้ยนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยเป็นตัวเลขแถวที่4นะครับเขาก็ทำการดึงแถวที่4อยู่กรณีถ้าเราทำการระบุหมดลิงก์ใหม่แล้วแถวมีจำนวนไม่ถึงนั้นเขาก็ทำการรีเซ็ตตัวเองตัวเลขนี้จะรีเซ็ตตัวเองนะครับของ input Lazada เหมือนกันเขาก็เปิดมาเนี่ยของ Lazada ตอนนี้ทำงานอยู่แถวที่3นะครับ URL get เนี่ยคือแจ้งว่าเขาดึงแถวนี้อยู่นะครับเขาดึงแถวนี้อยู่นะส่วนUR get ที่ไม่ใช่ form URL เนี่ยคือเขากำลังดึงเลขรายการไหนอยู่เขาก็จะเป็นตัวเลขของเลขรายการนั้นนั่นคืออัปเดตการอัปเดตเขาจะอัตโนมัตินะครับนะอัตโนมัติ2อันนี้อัตโนมัติส่วนบล็อกเกอร์ลาสลิสต์นะครับตอนนี้ทำงานอยู่แถวที่7ของ category by user นะครับแถวที่7คือแถวนี้เขาเพิ่งโพสต์ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแถวที่7กรณีเช่นกันกรณีถ้าเราต้องการให้เขาโพสต์เริ่มนับ1ใหม่เราต้องเข้ามาแก้ไขให้เป็นเลข1แบบนี้ถึงจะเขาถึงจะไปเริ่มโพสต์ใหม่นะครับก็อันนี้คือการแก้ไขปรับไฟล์นะครับสังเกตผมจะไม่เปิดโปรแกรม Excel หรือ LibreOffice เลยการแก้ไขปรับไฟล์เหล่านี้ผมแก้ไขผ่านโปรแกรม Notepad ผัดๆทั้งนั้นดังนั้นให้ติดตั้ง1โปรแกรม Notepad พัดพัดเป็นฟรีแวร์นะครับโปรแกรม LibreOffice ก็เป็นฟรีแวร์นะครับ LibreOffice นะสะกดยังไงก็ลองดูนะฮะเป็นฟรีแวร์ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับจำเป็นมากๆ2ตัวนี้นะครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับอันนี้อธิบายแบบละเอียดยิบเลยเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับไปแล้วครับสงสัยยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับ